ในการประพฤติธรรมในพรพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นความทุกข์ทางร่างกายได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลทั้งหลายเห็นความทุกข์จึงจะหาทางที่จะออกจากความทุกข์หรือสอยงาหนทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราในการประพฤติบัติในโลกนี้นั้นคำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านทรงได้ตัดไว้ว่าลัทธิใดศาสนาใดที่สอนให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจ 4ลัทธินั้นศาสนานั้นก็มีมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นการประพฤติบัตินั้นทางดำเนินนั้นไม่ได้มีหลายทางไม่ได้มีเรื่องที่สลับซับซ้อนอะไรมากมายนักมีเส้นทางเดียวเพราะกิเลสก็อยู่ภายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายอันมีความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจของเราอยู่เมื่อบุคคลในโลกนี้ไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อกิเลสครอบงำใจก็พาให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจความคิดซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นกิเลสซึ่งมีอำนาจครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลทำให้ใจนี้หลงโลภหลงมีความโกรธหลงมีความอาฆาตพยาบาททำให้ใจนี้หลงมีความยินดีมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสกิเลสก็บังคับบัญชาให้พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือให้กระทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเราทั้งหลายมีความมั่นคงมีความมั่นใจในข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนสืบต่อกันมาจนถึงวันนี้ถึงทุกวันนี้แค่ไหนข้อวัดปฏิบัติต่างๆในการอยู่รวมกันก็เพื่อความสงบของหมู่คณะเพื่อส่งเสริมในการประพฤติบัติซึ่งกันและกันให้วางความคิดเห็นภายในจิตใจเราออกก่อนเพราะใจเรานั้นยังเป็นกิเลสเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการที่จะประพฤติบัติเพื่อที่จะละกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจเราเราเข้ามาบัญชาสมบทมาศึกษาในพระธรรมวินัยสำรวมในพระธรรมวินัยสำรวมในปฏิโมกข์เพื่อที่จะอาศัยสติวินัยมาควบคุมร่างกายของเราไม่ให้กิเลสออกมาทางกายมาควบคุมวาจาเราไม่ให้กิเลสออกมาทางวาจาเราด้วยกำลังของศีลก็สามารถที่จะควบคุมร่างกายของเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบถึงแม้กิเลสที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจเราจะทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านทำให้จิตใจเราคิดเรื่องไร้สาระก็ตามแต่ด้วยกำลังของศีลคือธรรมวินัยก็สามารถควบคุมไม่ให้กิเลสออกมาทางกาย
ทางวาจาได้แม้มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามเราก็ต้องหาทางที่จะควบคุมด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีอย่างที่เราทั้งหลายพากันประพฤติบัติในทุกๆวันการทำสมาธินั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่าการบำเพ็ญศีลเพราะต้องอาศัยในการที่จะหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรเพราะกิเลสไปในจิตใจของเรานั้นก็จะพาให้ใจเราขี้เกียจพาให้ใจเรานั้นเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงภายนอกเพลิดเพลินไปกับความนึกคิดในเรื่องอดีตเพลิดเพลินไปกับความนึกคิดในเรื่องอนาคตไม่ค่อยได้มีสติที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันใจเราก็ไหลไปกับอารมณ์ความนึกคิดต่างๆปรุงแต่งต่างๆปรุงแต่งในเรื่องความโลภปรุงแต่งในเรื่องความโกรธปรุงแต่งในเรื่องความพอใจความไม่พอใจจึงเกิดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไปในใจเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจำเป็นที่ต้องหาทางที่จะควบคุมจิตใจเราให้ได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิเมื่อเราทั้งหลายมีโอกาสมีเวลาว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกการกระทำความเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราเรามีเวลาว่างมากเพราะเรามาอยู่ในเพศนักบวชมีโอกาสมีเวลาในการที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ว่าเราต้องมีความอดทนมีความเพียรฝืนต่อสู้กับกิเลสไปในใจเราถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆความฟุ้งซ่านที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของเราก็จะน้อยลงไปเพราะสติสมาธิเราจดจ่ออยู่การภาวนาความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปการฝึกสติกำหนดอยู่กับกองฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตเราจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยความสงบของสมาธิเกิดปิติเกิดความสุขเกิดเบิกขาก็ค่อยๆเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปเราจะเห็นความสงบเยือกเย็นใจความสบายใจเกิดขึ้นไปในจิตใจเราจิตเราจะว่างจากอารมณ์เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยอารมณ์จะเกิดขึ้นไปในใจเราคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยสติปัญญาเราจะเห็นอารมณ์เพราะจิตเราสงบจะเห็นการเคลื่อนไหวของอารมณ์ที่ผุดขึ้นที่ใจเราเมื่อสติปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นไปในใจเราก็มีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจเพื่อที่วางจิตให้เป็นเบิกขาวางจิตให้เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในรูปสิ่งที่เราสัมผัสแต่ถ้าสติสมาธิไม่ทรงตัวเราจะมีสติมีปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจเราชั่วคราวแต่หลังจากนั้นใจกับอารมณ์นั้นก็จะผสมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกใจออกจากอารมณ์ได้เพราะสมาธิไม่ทรงตัวเพราะฉะนั้นเมื่อใจเรานั้นคุกเข้ากับอารมณ์เราต้องการที่จะให้ใจแยกออกจากอารมณ์ก็ต้องเข้าที่นั่งสมาธิหรือเข้าที่ในบทเดินกลมเพื่อฝึกสติสมาธิต่อเนื่องให้ต่อเนื่องขึ้นทำให้ใจสงบเมื่อออกจากบทนั่งสมาธิออกจากบทเดินกลมสติสมาธิจะทรงตัวต่อเนื่องขึ้นเมื่อตายรูปหูดินเสียงสติปัญญาจะรู้เท่าทันและมีอุบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์หรือปล่อยวางอารมณ์ออกไปก็แล้วแต่กำลังของสมาธิจะสมได้ขนาดไหนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเราก็เห็นอารมณ์ชัดขึ้นแต่ถ้าสมาธิถอยลงสติก็อ่อนตัวลงเมื่อสติอ่อนตัวลงเราก็ใจเราก็หลงไปกับอารมณ์อีก
มีความฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตมีความฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตมีความฟุ้งซ่านกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราเพราะฉะนั้นจึงให้ทำสติทำสมาธิให้มากจนไม่มีช่องว่างของการเผลอสติเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่อยๆสมาธิก็ค่อยๆสมตัวยาวขึ้นนานขึ้นสติก็ค่อยๆต่อเนื่องขึ้นเมื่อสติต่อเนื่องขึ้นเราสติมาดูเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราเฝ้าดูที่ใจเรานั่นแหละเราจะเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นที่ใจเราเราจะเห็นว่าใจเรายังมีความโลภหรือไม่ใจเรายังมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทหรือไม่ใจเรายังมีความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ไหมมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงเสัมผัสหรือไม่ถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็จะมีปัญญาเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันและมีปัญญาในการที่จะเอาใบปัญญาที่จะพิจารณาลากความโลภออกจากใจเราทุกขณะจิตทำให้ใจเราว่างจากอารมณ์แม้มีความโกรธมีความไม่พอใจเราก็มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจความโกรธความไม่พอใจแม้นขุ่นคิดขึ้นไปในใจของเรายังไม่ทันพูดยังไม่ทันกระทำอะไรเราก็จะรู้เท่าทันเพราะเรามีสติเฝ้าดูใจของเราอยู่เสมอเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นปัญญาก็จะมาช่วยในการที่จะพิจารณาคลี่คลายปล่อยวางอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจอุบายทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากการมีสติมีสมาธิจะผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นในการที่แก้กิเลสภายในใจของแต่ละบุคคลอุบายบางอย่างใช้กับครูบาอาจารย์ได้แต่บางอย่างก็ใช้กับเราไม่ได้เราต้องผลิตอุบายปัญญาขึ้นมาเองโดยปกติถ้าเราทั้งหลายไม่ปรารถนาที่จะแสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ใจเราก็มีความมักน้อยสันโดษพอสมควรกิเลสก็ไม่ออกไปทางไหนเราก็ต้องมีสติมีปัญญาที่ระมัดระวังจะออกไปทางปัจจัยทั้ง4เราก็พิจารณาเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติใจเราก็ปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายในปัจจัยทั้ง4จีวรอาหารการกบฉันเสนาสนะหรือยารักษาโรคใจเราก็จะปล่อยวางได้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์อาศัยบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็มีความพอใจเท่านั้นชีวิตนี้มีเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องคิดไปมากความมักน้อยสันโดษก็เกิดขึ้นเราก็รู้จักที่จะควบคุมกิเลสตัณหาคือความโลภได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าความโลภยังไม่หมดไปจากใจเราก็ตามแต่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จะควบคุมจิตใจของเราไม่ให้กิเลสออกมาเพ่นพ่านภายในใจของเราแม้มีความโกรธความไม่พอใจก็เหมือนกันโดยธรรมชาติของการที่จะแก้กิเลสเราก็จะเลยเมตตาให้ไปถึงกันและกันอยู่เสมอทำอย่างไรก็ได้ที่จะไม่ให้ใจเรานั้นมีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเราจะหาวิธียังไงที่จะละความโกรธละความไม่พอใจให้ออกไปจากจิตใจของเรานี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อลงความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นใจเราก็หลงไปขุ่นมัวหรือเผลอสติในการพูดหรือการกระทำเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิทรงตัวเมื่อกระทบอารมณ์ต้องเกิดอยู่แล้วคือความไม่พอใจเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นปัญญาก็เข้ามาที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจถ้าเรามีความตั้งใจว่าจะไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความทุกข์ไปแทรกภายในใจของเราถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์เราจึงจะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในใจของเราสติปัญญาก็จะหาอุบายทุกสิ่งทุกอย่างมาพิจารณาที่จะละอารมณ์ออกไปจากใจของเราบางครั้งสติสมาธิอ่อนปัญญาก็ไม่มีกำลังเราก็ต้องตัดอารมณ์ด้วยการทำสมาธิกำหนดสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกกำหนดสติระลึกรู้กลับมาที่คำบริกรรมภาวนาพระพุทโธ
ทำสติทำสมาธิให้มันต่อเนื่องความคิดที่เป็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็จะหายไปถ้าเราไม่สามารถตัดด้วยปัญญาได้ก็ตัดด้วยสมาธิเมื่อใจเราปล่อยวางอารมณ์ไปด้วยกำลังของสมาธิใจเราก็เป็นเบกขาเมื่อออกจากเยียบทนั่งสมาธิเดินกรมสติสมาธิก็ทรงตัวค่อยๆมีความสงบความหนักแน่นเกิดขึ้นไปในใจจิตใจไม่ค่อยหวั่นไหวกับอารมณ์แม้มีอารมณ์เกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเพราะสติสมาธิแนบแน่นทรงตัวมีกำลังแม้มีความหวั่นไหวก็เพิ่มขึ้นในจิตสติปัญญาก็เข้าไปพิจารณาจัดการหรือละลงทำใจว่างจากลมได้กำลังของสติปัญญานี้จะมีกำลังก็ใส่สมาธิเกื้อหนุนสมาธินี้จะแฝงอยู่ในสติปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเราได้เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์เราจะนั่งสมาธิเดินกรมก็ทำเมื่อจิตสงบแนมแน่นดีแล้วเราก็ไม่มีอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นเราก็หาทางที่จะทำลายกิเลสด้วยการยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนด้วยการมีสติมีปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณาหนังก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณากระดูกก็พิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลความแตกสลายลงไปแล้วแต่อุบายปัญญาที่จะพิจารณาในอาการ32แต่ละสิ่งแต่ละอย่างการพิจารณาแต่ละอย่างก็เพื่อที่สอนใจให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนร่างกายนี้เป็นของไม่สะอาดเพราะใจนั้นติดอยู่ความสวยงามติดอยู่ความสะอาดเราก็ต้องพิจารณาเห็นสิ่งตรงข้ามเมื่อใจเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้จึงจะวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้แม้ในเบื้องต้นนั้นวางอารมณ์เพียงชั่วคราวก็ตามก็ทำให้ใจเรานั้นควบคุมไม่กิเลสตัณหาเกิดขึ้นมาได้หรือถนัดในการพิจารณาสุภกรรมฐานก็ยกอสุภกรรมฐานขึ้นมาจะกำหนดอสุภภายนอกคือร่างกายบุคคลหนึ่งก็ตามหรือจะกำหนดอสุภภาวนาอสุภกรรมฐานภายในคือพิจารณาร่างกายตนก็ตามก็กำหนดให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานให้เห็นเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกก็แล้วแต่จริตนิสัยที่จะผลิตอุบายปัญญาขึ้นมาแก้กิเลสได้เพราะถ้าไม่พิจารณาร่างกายนี้ใจเราก็เกิดกิเลสตัณหาเกิดความยินดีในกามทั้งหลายแต่เมื่อเราพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานใจเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อยหรือถนัดในการที่จะพิจารณาธาตุกรรมฐานพิจารณาแยกแยะในก้อนธาตุร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟค่อยๆพิจารณาแยกแยะให้เห็นในจิตถ้าเรามีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อมีกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะพิจารณากายในกายตนก็จะเห็นความเป็นธาตุความเป็นธาตุในร่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือจะกำหนดพิจารณาในร่างกายบุคคลอื่นก็กำหนดพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานได้ง่ายถ้าสติปัญญาเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปความยินดีในกามทั้งหลายจะถูกควบคุมได้ก็ต่อเมื่อเราพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงหรือพิจารณาสภาวะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงเพื่อไม่ให้เกิดความยินดีเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาเป็นเครื่องแก้กันเมื่อพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อพักจิตในความสงบวางกิเลสตัณหาชั่วคราวเมื่อเราออกจากเกียรติบทนั่งสมาธิออกจากเกียรติบทเดินกรมสติสมาธิจะแนบแน่นอยู่ที่ใจเราจิตจะเป็นหนึ่งก็จะต่อเนื่องได้นานขึ้นนานขึ้นจนจิตทรงตัวเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลมเอกตาจิตสามารถทรงสมาธิได้ต่อเนื่องสติปัญญาก็จะคมสามารถที่เห็นจิตเห็นอารมณ์ชัดไม่ว่าอารมณ์อะไรก็จะผ่านเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละอารมณ์อะไรไม่ได้ผ่านมาที่
ฝาผนังกุฏิเราหรือไม่ได้ลงมาจากหลังคากุฏิเราหรือไม่ได้โผล่จากที่กระดานที่พื้นเราที่ขึ้นมาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นที่ใจเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูใจอารมณ์อะไรโผล่ขึ้นมาเราก็จะเห็นหมดถ้าเราเห็นกิเลสซึ่งโผล่ขึ้นมาที่ใจของเราเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาจัดการละกิเลสออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบความโลภความโกรธก็พิจารณาละให้มันเบาบางไปความยินดีในกามทั้งหลายก็พิจารณาให้มันเบาบางไปความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็พิจารณาให้บางไปถ้าเราทั้งหลายสำรวมในศีลคือในพระธรรมวินัยสำรวมในพระปฏิโมกข์สำรวมในอินทรีย์สังวรทั้งหลายสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมที่ใจไม่ให้ใจยินดียินร้ายในรูปเสียงรสสัมผัสมันก็สามารถที่จะควบคุมกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจเราได้สามารถที่จะเห็นกิเลสสามารถที่จะมีปัญญาที่จัดการกิเลสหรือทำลายกิเลสทีเล็กทีน้อยให้บรรเทาบางไปเมื่อความโลภความโกรธความหลงบรรเทาบางไปทีเล็กทีน้อยศีลของเราก็จะละเอียดขึ้นคือศีลเป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นเราก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยจะนั่งสมาธิเดินกลมก็ทำเหมือนเดิมในทุกๆวันเพื่อที่จะมีสติต่อเนื่องขึ้นสติแนบแน่นขึ้นที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสที่มันละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันจะเห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นที่โผล่ขึ้นที่ใจเพราะสติปัญญานั้นคอยกั้นกรองกิเลสคอยกั้นกรองความคิดที่ไม่ดีหรือกั้นกรองความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ให้ออกไปจากใจของเราความคิดที่ดีที่จะเป็นเครื่องแก้กิเลสเก็บไว้แก้ไขกิเลสเก็บไว้พัฒนาจิตใจของเราต้องต่อสู้กันกิเลสกับใจเราเนี่ยต้องต่อสู้กันอยู่ในใจเรานี่แหละเป็นสนามรบเป็นสมรภูมิในฝ่ายธรรมและฝ่ายกิเลสต่อสู้ภายในใจเราถ้าฝ่ายธรรมมีกำลังของศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็จ่อนตัวลงแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่ทรงตัวกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็มีกำลังที่จะลุกฮือขึ้นที่จะทำลายเหยียบย่ำจิตใจเราให้แหลกสลายลงไปได้ด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ใจเราเศร้าหมองพาให้ใจเราคิดไม่ดีพาให้ใจเราบังคับให้วาจาพูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือพาให้ร่างกายเรากระทำในสิ่งที่ไม่ดีมีอำนาจของกิเลสแต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานศีลเป็นปกติสมาธิละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นทำไมจะไม่เห็นกิเลสจะละเอียดขนาดไหนความโลภที่มันละเอียดเกิดขึ้นมันก็มีสติปัญญาพิจารณาปล่อยวางถ้าเราไม่ต้องการอะไรในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ใจก็จะว่างจากลมว่างกิเลสได้ง่ายไม่สนใจวัตถุธาตุทั้งหลายอาศัยปัจจัย4เพียงเพื่อภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งใจก็สงบเย็นใจก็จะมีอารมณ์น้อยมีความฟุ้งซ่านน้อยมีความคิดต่างๆน้อยมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอดีตในแต่ละวันก็ผ่านไปก็ไม่สนใจให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอนาคตก็ไม่ปรุงแต่งไปมากมายนักเมื่อปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตในวันพรุ่งนี้ในทิศหน้าในเดือนหน้าสติปัญญาก็เห็นความไม่คิดปรุงแต่งจะวางแผนการวางแผนในอนาคตยังไงวางไว้แล้วก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ให้ใจฟุ้งซ่านไม่ให้อารมณ์ความปรุงแต่งในอนาคตมาหลอกใจปรุงแต่งในวางความรู้สึกไม่คิดไปเรื่องอนาคตก็พอสมควรแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันสติสมาธิซึ่งทรงตัวอยู่ในปัจจุบันก็เห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นจะเป็นความไม่พอใจก็ตามสติปัญญาก็เห็นชัดขึ้นและมีปัญญาที่จะละได้ง่ายเพราะเราเคยพิจารณาเห็นความพอใจและความไม่พอใจในลมทั้งหลายทั้งปวงและละออกไปเรื่อยๆอารมณ์ก็เบาลงไปเรื่อยๆอารมณ์นั้นก็ไม่หนักบางทีมีความพอใจเกิดขึ้นสติปัญญาพิจารณาละจิตก็เป็นกลางมีความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาพิจารณาละจิตก็เป็นกลางคือเป็นเบิกขาจิตก็ว่างจากอารมณ์สติปัญญาซึ่งเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราก็เห็นกิเลสที่มันละเอียดขึ้นปัญญาก็ละไปเรื่อยๆความยินดีในกามทั้งหลายก็เบาลงเพราะเราฝึกซ้อมในการที่จะพิจารณาร่างกายอยู่เสมอเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นสติปัญญาก็พร้อมที่จะเข้าไป
พิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานที่จะทำลายกิเลสอยู่ทุกๆขณะจิตทำให้ใจว่างจากลมอีกเมื่อว่างจากลมหน้าที่เราก็สั่งสมกองกำลังของสมาธิเดินกลมนั่งสมาธิให้มากให้แนบแน่นให้จนจิตเป็นหนึ่งให้จิตแนบแน่นอยู่เสมอมีสติมีสมาธิทรงตัวให้มันต่อเนื่องอยู่เสมอจนกระทั่งไม่ว่ายืนจิตใจเราก็สงบไม่ว่าเดินจิตใจเราก็สงบไม่ว่านั่งจิตใจเราก็สงบไม่ว่าจะเอียงกายพักผ่อนจิตใจเราก็สงบตั้งแต่ตื่นขึ้นมาระลึกได้จิตใจก็สงบเป็นหนึ่งเมื่อจะจำวัดตลอดทั้งวันจิตก็สงบเป็นหนึ่งเพราะนั้นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเราก็จะเห็นและมีปัญญาที่จะละไปทุกๆขณะจิตใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อว่างจากอารมณ์เราพิจารณาร่างกายนั้นยังไม่ละโดยเด็ดขาดเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอาการ32ก็ดีพิจารณาบ่อยๆจนจิตเห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็เปลี่ยนมาพิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาซ้ำๆบ่อยๆถ้าจิตเห็นชัดขึ้นเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนก็จะค่อยๆปล่อยวางไปทีละส่วนทีละส่วนนั่นแหละถ้าสติปัญญารู้รอบในเรื่องร่างกายพิจารณาร่างกายจะรู้รอบไปจนหมดสงสัยร่างกายที่เป็นอดีตก็พิจารณาปล่อยวางได้ร่างกายที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนสติปัญญาดูกายในกายในปัจจุบันก็เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนพอพิจารณาการ32จนชำนาญพอพิจารณาสุภกรรมฐานจนชำนาญพอพิจารณาแยกธาตุกรรมฐานจนชำนาญสติจึงรู้ทั่วถึงสติปัญญาจึงรู้ทั่วถึงในร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นและก็เห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจว่ากายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายตามธรรมชาติสติปัญญาซึ่งเห็นชัดและปล่อยวางไปจิตก็เป็นอิสระปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่นี้จิตก็ไม่วุ่นวายไปเรื่องร่างกายดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่ความโลภก็ไม่มีมาความโลภก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจิตก็วางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในวัตถุธาตุทั้งหลายความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงไปใจก็สงบเยือกเย็นด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาจึงจะมีสติมีปัญญาที่จะทำลายกิเลสหรือตัดกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อยเมื่อจิตสงบเยือกเย็นว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่างจากกิเลสความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายสติสมาธิก็ทรงตัวอยู่ในปัจจุบันปัญญาก็มีอยู่ในปัจจุบันปัญญาก็หาทางที่จะละกิเลสทำลายกิเลสก็จะไม่เห็นกิเลสหรอกเพราะอารมณ์ความโลภที่เคยกระเพื่อมขึ้นก็หายไปอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจที่เคยเพิ่มขึ้นก็หายไปอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายที่เคยกระเพื่อมขึ้นที่ใจก็หายไปจิตก็ว่างว่างจากกิเลสไม่เห็นกิเลสหาความโลภก็ไม่เจอหาความโกรธก็ไม่เจอหาความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่เจอสติปัญญาก็ค้นคว้าหามองหากิเลสอยู่ภายในใจก็ไม่เห็นกิเลสจิตก็เลยว่างว่างตลอดทั้งวันทั้งคืนจะไปไหนก็สงบเยือกเย็นใจตลอดทั้งกลางวันทั้งคืนกิเลสก็ไม่มากวนใจจิตก็ว่างตอนนี้จิตซึ่งยังไม่มีสติปัญญาซึ่งละเอียดพอก็จะหลงอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นจิตมีความสงบเยือกเย็นใจติดอยู่กับความสงบของรูปฌานในรูปฌานหรือสมาธิตามแต่กำลังจิตของแต่ละบุคคลสงบเยือกเย็นไม่เห็นว่าเป็นกิเลสความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นความนึกคิดปรุงแต่งที่สร้างสรรค์เป็นความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลหวังความเจริญเมตตาต่อหมู่คณะต่อญาติโยมทั้งหลายนี่จิตมันจะเป็นแบบนั้นมีแต่ความเมตตาเจริญเยือกเย็นใจแต่ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสจิตก็ยึดถือความจำได้ไม่รู้ก็เป็นเรายังเป็นเราอยู่ความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องที่ดีก็เป็นเราการรับรู้ต่างก็เป็นเราไม่เห็นกิเลสเพราะกิเลสนั่นคือใจที่หลงอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในความสงบเยือกเย็น
กิเลสคือใจซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นเรากิเลสคือความหลงยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดที่ดีว่าเป็นเรากิเลสคือความหลงซึ่งยึดมั่นถือมั่นในการรับรู้ต่างๆทั้งความสุขความทุกข์ความเฉยว่าเป็นเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างนี้ว่าเป็นเราสติสมาธิจึงตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตได้ละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตได้แต่ยังถอนความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันไม่ได้เพราะจิตติดอยู่ในปัจจุบันสติปัญญาถ้ายังไม่ละเอียดก็ไม่เห็นกิเลสเหมือนเราจะเข้าไปในทำลายกิเลส ทำลายศัตรูทำลายข้าศึกไปจนตีศัตรูข้าศึกไปจนแหลกลานไปหมดจนไปถึงหน้าถ้ำไปถึงหน้าถ้ำกิเลสก็หลบเข้าไปอยู่ในถ้ำถ้ำมันมืดเราจะเข้าไปยังไงก็เข้าไปก็เข้าไม่ได้ถ้ำมันมืดเราก็ต้องไปหาตะเกียงเจ้าพายุหรือหาเทียนที่จะเข้าไปทำลายกิเลสภายในนั้นเพราะไม่เห็นกิเลสมันมืดหมดไม่เห็นกิเลสเพราะบริวารกิเลสความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายถูกทำลายสิ้นกิเลสก็หายตัวไปเลยเราก็จะหาทางทำลายยังไงถ้าย่นย่อกลับมาคือกิเลสคือใจเรานั้นเป็นกิเลสมันก็เลยไม่เห็นพอมองไปข้างนอกมองหากิเลสเป็นอย่างที่เคยมองหาหาความโลภที่ไหนก็ไม่มีหาความโกรธความอาฆาตพยาบาทที่ไหนก็ไม่มีหาความยินดีกามทั้งที่ไหนมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีไม่เห็นถ้าไม่ย้อนมาดูจิตตัวเองสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ต้องละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ต้องละเอียดขึ้นจึงจะเห็นกระแสของจิตที่เป็นกิเลสความสงบเยือกเย็นก็เป็นกิเลสความจำได้ไม่รู้ก็เป็นกิเลสการปรุงแต่งในเรื่องความคิดที่ดีก็เป็นกิเลสคือความนึกคิดปรุงแต่งการรับรู้ก็เป็นกิเลสสติปัญญาก็ต้องมาดูใจนี่แหละมาดูกระแสของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเกิดขึ้นระดับไปของอาการของใจในแต่สิ่งแต่ละอย่างพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซักๆเหมือนกับการพิจารณากายแต่นี่เป็นการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดหน้าที่แห่งการพิจารณาร่างกายก็หมดหน้าที่หมดปัญหาแห่งการพิจารณาเหลือแต่กิเลสกับใจซึ่งอยู่ด้วยกันซึ่งสติปัญญานั้นต้องละเอียดจึงจะกล้าที่จะทำลายจิตใจเจ้าของทำลายจิตใจเจ้าของจึงจะเหลือความบริสุทธิ์ของใจเกิดขึ้นมาใจจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณได้ใจนี้จึงเป็นอิสระไม่อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่อยู่ด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่ติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความหลงก็จะดับลงไปใจก็จะบริสุทธิ์ก็จะเกิดความบริสุทธิ์ของใจเกิดขึ้นมาคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นในการประพฤติบัติในพรพุทธศาสนานั้นคนทางการประพฤติบัติไม่ได้ลี้ลับสลับซับซ้อนอะไรมากมายมีเส้นทางเดียวที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานเราทั้งหลายก็ต้องตะเกียกตะกายเดินตามหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ทางบอกทางไว้เดินตามหนทางที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ชี้ทางบอกทางไว้มันก็จะไม่ผิดทางไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านไม่ปล่อยให้ใจเสียหายต้องควบคุมด้วยศีลเพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบควบคุมด้วยสมาธิเพื่อควบคุมใจให้สงบควบคุมด้วยสติปัญญาที่จะกันกรองละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้สิ้นจากใจเราใจเรานั้นจึงจะพบความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธตรัสที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงใจสงบจากกิเลสในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้วาทะทัพสาธุการังทัตมาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทังอ
พระเนรเราใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างพระใหม่มีปัญหาเรื่องการภาวนาไหมไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่อยู่ระยะเวลาสั้นๆนะไม่มีปัญหาเรื่องการภาวนาก็ต้องขยันทำความเพียรพัฒนาความเพียรกันเองหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรในทุกๆวันถ้าใหม่ควรจะตื่นที3นะตอนนี้ไม่ได้ประชุมรวมกันมันธรรมดาไม่เหมือนในพรรษาต่างคนต่างทำความเพียรเองประชุมเฉพาะวันพระเนี่ยเพราะนั้นต้องตนเป็นที่พึ่งตนต้องควบคุมตัวเองได้จัดเวลาจำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีปกติแล้วว่าพักสี่ห้าทุ่มตื่นที3พอดีกลางวันถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่ต้องพักถ้าเพลียก็ค่อยพักการกบฉันประทานก็พิจารณาแต่พอดีการกระทำความเพียรเวลาทั้งหมดที่เหลือจากจิตส่วนรวมเป็นเวลาทำความเพียรทั้งสิ้นเวลาเราอยู่ส่วนตัวเป็นเวลาเดินคมนั่งสมาธิคือการงานของพระเราแม้จะทำกิจส่วนรวมก็ตามสติต้องควบคุมใจสำรวมกายวาจาใจให้ดีมีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆทำอย่างนี้ไปทุกๆวันมันจึงจะเห็นกิเลสมันจะรู้เท่าทันกิเลสจึงจะสามารถที่จะต่อกรกับกิเลสได้ถ้าสติปัญญาไม่คมสติปัญญาทื่อก็ตัดกิเลสไม่ได้ทำลายกิเลสไม่ได้